สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เอาเทคนิคคอมพิวเตอร์ง่ายๆเอามาร่วมแชร์นะคะสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์เสียงจาก Google Translate หรือ Google แปลภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรภาษาไทยอังกฤษจีนเยอรมันอะไรที่มีใน Google Translate นะคะคุณสามารถเอาเสียงนั้นน่ะมาบันทึกในรูปแบบของ MP3 แล้วเก็บมาใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้แบบง่ายๆนะคะดิฉันไม่ได้มีความรู้คอมพิวเตอร์มากมายแต่เราจะใช้วิธีง่ายที่สุดนั่นคือใช้ตัวช่วยเสริมในเว็บเบราว์เซอร์ Firefox นะคะใครยังไม่มี Firefox ก็ดาวน์โหลดมาใช้ดูนะคะขั้นตอนแรกมาดูวิธีการนะคะดิฉันก็ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Firefox นะคะไปที่แถบเมนูด้านข้างไปที่ส่วนเสริมค่ะเลือกมาที่ส่วนเสริมนะคะพอเราจะไปดาวน์โหลดส่วนเสริมมาช่วยกันค้นหาด้วยคำว่า flash flash กด enter ค่ะเราจะไปหา add on หรือส่วนขยายตัวนี้ที่มีชื่อว่า flash video downloader มันจะเป็นสีฟ้าไอคอนแบบนี้ค่ะลูกศรสีฟ้ากดลงไปค่ะแล้วก็เลือกติดตั้งเพิ่มไปยัง Firefox นะคะอนุญาตตกลงส่วนเสริมนี้นะคะหลังจากติดตั้งเสร็จมันจะมีแถบตรงนี้ขึ้นเห็นไหมคะมันจะสามารถส่วนเสริมนี้จะสามารถช่วยดาวน์โหลด MP3 เว็บวิดีโอเป็นพวกแฟลชเป็นพวกวิดีโอที่เป็น HD หรือ SD นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะดิฉันยังค้นพบว่ามันดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบของ MP3 จาก Google Translate ด้วยมีวิธีการกันนะคะเราก็ไปที่Google แปลภาษานี่แหละเราอยากได้ไฟล์เสียงยังจะเอาคำว่าอะไรดีดูเนี่ยอยากได้ไฟล์เสียงที่เป็นภาษาอังกฤษก็กดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาแถบตรงตัวส่วนเสริมตัวนี้นะของแฟลชนะคะเห็นไหมคะมันจะมีแถบจับได้ว่าเป็นไฟล์ MP3 มาจาก Google แปลภาษาแล้วก็เลือกดาวน์โหลดถ้าเราต้องการใช้นะคะเรากดเลือกดาวน์โหลดค่ะแล้วก็บันทึกเลยจะบันทึกว่าอะไรกดเซฟค่ะทีนี้เรามาฟังดูนะว่ามันออกเสียงว่ามันจริงหรือเปล่าเปิดฟังดูค่ะ Open Woman เห็นไหมคะแค่นี้คุณก็จะได้เสียง MP3 จาก Google Translate แบบง่ายๆภาษาไทยคุณก็ทำได้นะคะทำรูปแบบเดียวกันค่ะหรือภาษาอื่นเช่นเอาเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเอาบอกตามตรงว่าไม่ได้รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าอะไรอ่ะแล้วก็อยากได้ภาษาญี่ปุ่นตอนนี้เราก็กดคลิกตัวนี้ค่ะตรงฟังเนี่ยโอเคเราก็มาที่นี่มันก็จะมีไฟล์แบบภาษาตัวนี้เราก็บันทึกไฟล์แล้วก็เอาเลือกใช้งานได้เลยถ้าเกิดว่ามันมีไฟล์ซ้ำๆนะคะมันเยอะไม่รู้ว่าจะเป็นไฟล์ตัวไหนก็กด refresh web browser ตัวนี้ตรงช่องนี้มันก็จะว่างนะคะก็เลือกกดสมมติปุ๊บโอเคกลับมาที่นี่ยังไม่เจอใช่ไหมเอาใหม่กดใหม่ค่ะเห็นมันจะมีแท็บสีฟ้าขึ้นเมื่อไหร่ที่มันมีไฟล์ที่พร้อมสำหรับดาวน์โหลดมันจะขึ้นสีฟ้าให้เราแล้วก็คลิกเลือกดาวน์โหลดภาษาญี่ปุ่นเนาะใช้คำว่าอะไรญี่ปุ่นลองฟังกันหน่อยไม่รู้หรอกใช่หรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเปิดฟังแล้วก็จะได้ไฟล์เสียงที่เป็นไฟล์เสียงในรูปแบบของ MP3 จาก Google Translate แล้วแบบง่ายที่สุดแล้วค่ะใครกำลังมองหาวิธีการนะคะในการบันทึกไฟล์เสียงจาก Google แปลภาษาหรือ Google Translate ไปเป็นไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 แล้วเก็บไว้ใช้งานลองเลือกวิธีนี้ดูนะคะรับรองว่าง่ายใช้ได้จริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ